สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับโจทย์ที่เกี่ยวกับการหาแรงรับนะครับของแรงในระบบ2มิติซึ่งจะใช้วิธีการกราฟิกหรือการวาดรูปนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะหาแรงรับนะครับจากที่ผ่านมานะเราไล่กันมาถึงสเต็ปนี้แล้วนะครับเรามาดูถึงว่าแรงของเราที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถแก้ปัญหาโดยการหาแรงรับด้วยการเขียนภาพกราฟิกแต่มันทำยังไงนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดมีสกรูอยู่นะครับแล้วก็มีแรง2แรงมากระทำลักษณะที่เห็นนะครับแรงตัวแรกแรงตัวแรก F1 นะครับ F1 มีขนาดเท่ากับ100นิวตันนะครับ F2 มีขนาดเท่ากับ150นิวตันนะครับแล้วก็บอกว่ามันทำมุมด้วยนะ15องศาบอกทำมุมกับแกน Y 10องศาแบบนี้นี่คือลักษณะของแรงที่สมบูรณ์นะครับของแรงที่สมบูรณ์เขาบอกว่าให้คำนวณ นะครับหาขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับให้คำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงรับถ้าเราจะใช้วิธีการเขียนกราฟิกนะครับเราก็จะสามารถทำได้แบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะสเต็ปที่1เลยนะ สเต็ปที่1สเต็ป1นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือให้เราเขียนแกนก่อนนะครับให้เราเขียนแกนขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บแกนเขียนแกน x และแกน y ขึ้นมานะครับระบุแกนขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เราเขียนตัวแรงที่เขาให้มา100ใช่ไหมนะครับ100นะปึ๊บ100นะครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งให้มา150นะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนให้มันสั้นลงนะครับ100มันต้องสั้นกว่า150นะปุ๊บ100นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ150นะครับตัวนี้คือ100นะครับมุมนะครับมุมนี้15องศามุมนี้10องศานะครับหลังจากนั้นทำยังไงอาจารย์บอกมี2รูปแบบคุณจะเขียนแบบสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมคุณต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะครับแต่อาจารย์มองว่าปกติถ้าเกิดมาในลักษณะออกมาแยก2แยกแบบนี้เขียนสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็ได้แต่ถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมักจะสามารถแก้ได้หลายๆข้อนะครับมักแก้ได้หลายๆข้อนะครับสเต็ปหนึ่งคือคุณวาดรูปตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับสเต็ปสองคืออะไรสเต็ปสองเขียนเส้นขนานเขียนเส้นขนานถ้าจำได้จากคลิปที่ผ่านมาขนานกับ F1 ขนานกับ F2 มาเขียนเลยอันนี้ก็ขนานขึ้นไปนะครับเราก็เขียนเส้นขนานขึ้นไปอันนี้คือขนานกับ F อะไรอ่ะ F2 นะครับอันนี้คือ F2 นะอันนี้คือ F1 นะทีนี้มาเขียนขนานกับ F1 นะครับนี่เขียนเส้นขนานหลังจากนั้นเราจะพบว่าแรงรับของเรามันคือตัวไหนนะครับแรงรับของเราออกจากตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสีชมพูดีกว่านะปึ๊บวิ่งมานี่นี่คือแรงรับของเรา R ของเรานะครับคราวนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับยังอย่าเพิ่งทำต่อนะจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีพื้นฐานตั้งแต่คณิตศาสตร์เรื่องฟิสิกส์เลยนะครับคือกฎของไซลอและโคไซลอนะครับมาดูไซลอมันมาจากสามเหลี่ยมก่อนนะครับสามเหลี่ยมเป็น a b
c นี่คือขนาดของด้านนะด้านนี้คือ b นะครับมุม b อันนี้คือมุม c แล้วก็มุม a นะครับเอาเขียนโคไซน์รอก่อนโคไซน์รอนะครับคืออะไรโคไซน์รอคือขนาดของด้านจะเท่ากับอะไรครับสแควร์รูทไม่รู้ลืมกันหรือยังนะ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ2 ab นะครับคอสมุม4นะครับคอสมุม4หมายความว่าไงนะครับอาจารย์อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าเรามีถ้าเราต้องการรู้ค่า c นี่คือค่า c ตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้สูตรเราจะต้องรู้จักด้านขนาดของด้าน a และด้าน b และก็มุมที่อยู่ระหว่างด้านตรงนั้นก่อนนะอีกทีหนึ่งนะถ้าเราต้องการที่จะรู้มุม c ด้านขนาดด้าน c ตรงนี้เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้ขนาดด้าน A ด้าน B และขนาดของมุม C นะที่อยู่ระหว่างนะครับแล้วเราก็เข้าสูตรนี้นะครับเอาใหม่นะทีนี้ลองเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจอีกรอบหนึ่งสมมุติวาดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่มันแตกต่างกันไปนะครับเป็น M NM ก็ M ใหญ่เหมือนกันแล้วกันนะครับ M N P ถ้าเรารู้ด้าน M รู้ด้าน P แล้วเราก็รู้มุม N เล็กตรงนี้เราก็จะหาอะไรได้เราก็จะหา N ได้นะครับ N ตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับ square rootm กำลัง2บวก p กำลัง2ลบ2 n p คอสอะไรครับคอส n คอสมุม n เห็นไหมเราก็จะสามารถหาขนาดของ n ตัวนี้ได้ด้วยสูตรตัวนี้ที่ชื่อว่าโคไซน์รอนะครับอันนี้จริงๆเราเรียนมานานแล้วล่ะนะครับอีกตัวหนึ่งคือไซน์รอเอาขึ้นไปข้างบนนะเอามาจากรูปนี้เลยรูปนี้เลยนะครับเอามาจากรูปนี้ไซน์รอมันจะบอกว่าไซน์รอนะครับสูตรมันก็คือ a ส่วนไซน์ a นะครับเท่ากับ b ส่วนไซน์b เท่ากับ c ส่วน sin c นะครับหมายความว่าดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างรูปก่อนสมมุติว่าอาจารย์มีด้าน a b c นะครับอาจารย์รู้ขนาดของ a ตรงนี้และมุม A ตรงนี้ด้านตรงกันข้ามเนี่ยแล้วอาจารย์ก็รู้จะเป็นมุม B รู้มุม B ตรงนี้ด้วยสมมติว่ารู้ A และ B มุม A แล้วมุม B แล้วรู้ด้านของ A อาจารย์จะสามารถหาด้าน B ได้จากสูตรนี้ครับตัวสีแดงอาจารย์จะเป็นตัวที่ทราบค่านะ A ส่วนด้วย sin Aจะเท่ากับ b เห็นไหมเป็นสีน้ำเงินนี่คือตัวที่ไม่ทราบค่าส่วนด้วย sin อะไรครับ sin ของตัวมันเองอะตรงข้ามมันก็คือ b มันก็จะมีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่1ตัวมี unknown อยู่1ตัวนะครับ unknown อยู่1ตัวเราก็แก้สมการหาb ได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้คือไซน์รอโคไซน์รอต้องรู้ตรงนี้ก่อนถ้าไม่รู้ตรงนี้โจทย์ข้อนี้คุณทำต่อไม่ได้สมมุติว่าเรารู้แล้วถ้าไม่รู้กลับไปย้อนไปดูนะครับกลับไปย้อนไปดูมาดูต่อนะครับ
จากข้อนี้นะครับเมื่อกี้เริ่มต้นปุ๊บสเต็ป1เราวาดแกนเสร็จวาดแรงเข้าไปใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เขียนเส้นขนานตามที่อาจารย์บอกนะครับทีนี้มุมเขาบอกมานะครับอาจารย์ขอปรับนิดหนึ่งให้มันตัวเล็กๆนะครับมันจะได้เขียนเข้าไปได้นะครับขอเขียนตัวเล็กๆแล้วกันปึ๊บอันนี้150เดี๋ยวเท่าทีอันนี้คือ100นิวตันนะครับตัวนี้คือ150นิวตันนะครับมุมนี้คือ10ขออาจารย์ดูโจทย์แป๊บหนึ่งนะครับมุมนี้คือ10นะครับมุมนี้คือ15องศานะครับถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราพอที่จะเข้าใจนะครับเรื่องของมุมต่างๆนะครับเราก็จะมองภาพออกนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้หาสิ่งที่เราหาได้ก่อนแล้วกันสมมุติเราคิดอะไรไม่ออกเราหาสิ่งที่เราหาได้เรารู้ว่าตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับรู้มุม10รู้มุม15เพราะฉะนั้นไอ้มุมที่เหลือตรงนี้สีดำตรงเนี้ยเราจะรู้ไหมครับเราก็จะรู้เพราะว่ามุมฉากเท่ากับ90องศาแล้วเราก็ลบออกไปอีก2มุมคือลบมุม10องศาแล้วก็มุม15องศาไปมันก็จะเหลือเป็นมุมเกิดขึ้นนะครับก็คือมุมเท่ากับ65องศาเพราะฉะนั้นเราได้มุมนี้แล้วเท่ากับ65องศาทีนี้สี่เหลี่ยมตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุมตรงกันข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมันจะมีค่าเท่ากันก็คือ65องศาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้มุมเรารู้มุมข้างล่างนะครับแล้วก็รู้มุมข้างบนแล้วตัวต่อไปคืออะไรครับอาจารย์ขอชี้พอยเตอร์ก่อนหาพอยเตอร์มาชี้ก่อนนะครับปึ๊บเรารู้มุมนี้และก็มุมนี้แล้วนะครับสี่เหลี่ยมเราก็รู้ว่ามุมภายในของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมุมภายในของสี่เหลี่ยมมีค่า360องศาเดี๋ยวตามไปก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยเกิดไอเดียนะมุมภายในของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ360องศาแต่มุม2มุมนี้นะครับมุม2มุมนี้จะเอาพอยเตอร์ออกมาชี้กันมุม2มุมนี้นะครับที่วาดอยู่เนี่ยขอเปลี่ยนเป็นพอยเตอร์แป๊บหนึ่งมุม2มุมนี้นะครับมุม2มุมนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าอาจารย์ก็จะสามารถหาได้ก็คือเอา360องศาเนี่ยลบกับมุมที่อาจารย์รู้อยู่แล้ว2มุมนี้คือมุม65 2มุมนะครับลบกับ65องศาคูณ2เลยก็ได้นะครับคูณ2เลยก็ได้แล้วก็หารด้วย2นะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บจะได้เท่ากับ115องศานะออกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าไอ้115องศาเราจะบอกอาจารย์จะบอกอะไรก็คือจะบอกมุมนี้ครับ115องศา115องศานะพอเราได้มุมแล้วเรามาดูซิว่ามันเข้ากฎของอะไรบ้างหรือเปล่านะครับมันเข้ากฎของอะไรบ้างหรือเปล่ารู้ด้าน2ด้านไหมนะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ด้าน2ด้านนี้ไหมเรามีขนาดแรงตัวนี้ซึ่งด้านนี้มันก็จะมีขนาดเท่ากันถูกไหมครับด้านนี้มีขนาดเท่ากันด้านนี้เราก็รู้แล้วมุมนี้เราก็รู้แล้วแสดงว่ามีด้าน2ด้านมีมุมระหว่างด้านเราจะได้อะไรครับเราจะได้ตัว r นี้แน่นอนเพราะจะใช้กฎของอะไรครับโคไซน์ลอคราวนี้อาจารย์แกะออกมานะอาจารย์จะแกะ
สามเหลี่ยมตัวนี้ออกมานะครับอาจารย์จะแกะสามเหลี่ยมตัวนี้ออกมานะครับเพื่อให้มันเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะเห็นการคำนวณได้ไม่ง่ายมากขึ้นอาจารย์แกะออกมานะครับปึ๊บอันนี้100นะแล้วก็แทนตัวนี้นะครับปึ๊บตัวนี้นะตัวที่อาจารย์กำลังจะวาดปึ๊บเข้าไปอันนี้คือ150นะครับ150นิวตัน100นิวตันตัวนี้คือ R นะครับที่อยากรู้แล้วเราก็ไปหามุมออกมาได้ด้วยมุมเท่ากับ115 R เดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวนี้ผิดนะครับขนาดของแรงตัวนี้ก็คือ150นิวตันนะครับคราวนี้เราก็มาใช้โคไซลอได้นะครับโคไซลอก็ว่าด้วย C คืออะไรตอนนี้ C มันก็คือ R เนาะขนาดของ R เวกเตอร์ R หรือแรง R น่ะจะเท่ากับแรงรับของเรานะครับมันจะเท่ากับอะไรครับสแควร์รูท A 100นะครับกำลัง2บวกด้วย150กำลัง2ลบด้วย2คูณด้วย100คูณด้วย150นะครับคูณด้วยคอสมุมระหว่างแรง2แรงนี้ยาวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะกดเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บจะได้ขนาดของแรงรับนะครับเขียนเป็น FR ก็ได้นะครับเขียนเป็นอาจารย์ขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น FR แล้วกันนะครับตัวนี้คือ FR นะครับ FR นะครับขนาดของ FR นะขนาดของ FR จะเท่ากับ 212.6 นิวตันนะครับหรือประมาณ213นิวตันนะครับแต่จริงๆเวลาเราทำข้อสอบตอบนะให้เราตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ให้เราตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเราได้ขนาดแล้วแต่ยังไม่พอเนาะเพราะว่าโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าหาแมกนิจูดนี่คือเราได้ขนาดของแรงรับแล้วนะเท่าไหร่นะ213นิวตันนะแต่เราอยากหาเดี๋ยวอาจารย์มาเขียนใส่ตรงนี้จะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้เราได้ตัวนี้ R ตัว FR ตัวนี้ขึ้นมานะครับ FR ตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ FR ตัวนี้ขึ้นมาเท่ากับ213นิวตันแต่มันยังไม่จบเราได้แค่แมกนิจูดคือขนาดของมันเราอยากได้ไดเรคชั่นไดเรคชั่นเราจะต้องอ้างอิงจากแกนใดแกนหนึ่งตอนนี้อาจารย์จะอ้างอิงจากแกน x ตัวนี้นะครับวิ่งไปหานะครับเป็นมุมเซต้าตัวนี้นะครับเป็นมุมเซต้าตัวนี้นะตอนนี้อาจารย์อยากจะได้มุมเซต้าตัวนี้ซึ่งพออาจารย์มาดูแล้วอาจารย์ก็จะพบว่าอุ้ยเรารู้มุมนี้แล้วนี่มุม15คือรู้ตรงเนี้ยคือ15แล้วเราก็ขาดแค่ตรงนี้เองนะครับขาดแค่ตรงนี้นะครับนี่ไอตัวสีเหลืองๆที่อาจารย์ไฮไลท์ขาดแค่ตรงนี้แล้วมันจะหามาจากไหนไปดูรูปสามเหลี่ยมของเราต่อนะครับไปดูรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ของเราก็ได้นะครับเรารู้อะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยกลับมาดูตรงนี้ปึ๊บเรารู้ FR ตรงนี้แล้วนะครับเรารู้ FR ของเราเดี๋ยวเขียนใหม่ดีกว่า FR ของเราแล้วเท่ากับ213นิวตันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไซลอ
นี่คือสิ่งที่เราต้องการเนาะนี่คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเอาไว้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยเราต้องการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือส่วนของตรงนี้นั่นเองมุมตรงนี้นะครับจากกฎของไซลอนะครับไซลอว่ายังไงถ้าเรารู้ด้านกับมุมเห็นไหมมุมตรงกันข้ามแล้วก็รู้อีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้ไซลอได้เพื่อที่จะหามุมตรงกันข้ามของมันได้อ่ะใช้ไซลอเลยนะครับไซลอก็ว่ามุมด้าน213ส่วนด้วยไซของส่วนที่ตรงกันข้ามก็คืออะไรครับไซของมันก็คือ115องศาจะเท่ากับ150นะอาจารย์โฟกัสไปที่ตรงนี้นะตรงนี้นะกับมุมตรงกันข้ามของมันนะครับมุมตรงข้ามของมันส่วนด้วยไซของมุมตรงกันข้ามอาจารย์ให้เป็นมุมฟีแล้วกันนะครับไซฟีตัวนี้ซึ่งเราไม่ทราบแต่เป็นตัวที่เราอยากรู้แหละตัวที่อยากรู้เอาเป็นสีแดงนะครับเราอยากรู้ตัวนี้นะครับเราก็แก้สมการครับแก้สมการเลยแก้สมการก็ย้ายจริงๆกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะหัดกดเครื่องคิดเลขแก้สมการนะครับย้ายตัวนั้นขึ้นไป150ก็คูณกับไซน์115ส่วนด้วย213นะครับเพราะฉะนั้นตัวอัลฟาของเราก็จะเท่ากับอาร์คไซน์นะครับ150ไซน์15 115ส่วน213กดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้เป็นขนาดของมุมตัวนี้ออกมานะครับมุมตัวนี้ก็เท่ากับ 39.8 องศานะซึ่งยังไม่ใช่คำตอบถ้าจะเป็นคำตอบได้จำได้ไหมอาจารย์บอกว่าเราได้ตรงนี้เท่ากับ 39.8 องศานี่ 39.8 องศาแล้วแต่เราไม่ได้อยากได้แค่มุมนี้เราอยากได้มุมวิ่งมาทั้งหมดเปลี่ยนสีอยากได้มุมปื๊ดวิ่งมาถึงนี่นะครับเพราะมันต้องออกจากการ x วิ่งไปหาแรงที่เราอยากเป็นตัวกำหนดทิศเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบวกเข้าไปอีก15องศาเพราะฉะนั้นตัวมุมที่ได้นะครับมุมทั้งหมดมุมสีม่วงตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะเท่ากับ3ให้เป็นมุมเซต้าแล้วกันนะครับเซต้าของเราจะเท่ากับ 39.8 บวกด้วย15องศาเท่ากับ 54.8 องศาอันนี้ถึงจะเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบอันนี้คือ answer นะครับอันนี้ก็คือ answer นะครับจบแล้วสำหรับข้อนี้นะครับจะทำช้านิดนึงนะครับเพื่อให้เราตามให้เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำโจทย์ข้อต่อไปกันนะครับไปทำโจทย์ข้อต่อไปกันนะครับถ้าไม่ทันยังไงนะครับสามารถถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้ทีหลังนะครับโอเคจบสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ